ลิปนี้ก็จะมารีวิวเนาะรีวิวปลั๊ก NTST ตัวหนึ่งนะครับเป็นซิกเนเจอร์ Adi Jet จากค่าย SCL Tone นะครับช่วงโควิดนักดนตรีหลายๆคนน่าจะอยู่ที่บ้านกันน่าจะได้มีโอกาสได้อัดคลิปหรือว่าได้ทำเดโมทำงานอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับเราเข้ามาที่เว็บไซต์เขาได้เลยนะครับว่าเซิร์ช Google ธรรมดาก็ได้ SCL Tone Tonality นะครับ Adi Jetมีให้ทดลองฟรีด้วย10วันนะครับของ SST เนี่ยเอาปลั๊กอินตัวนี้ราคา$119นะครับก็ลองไปเป็นไทยดูหน้าตาเขาใช้งานง่ายครับผมของที่เจนแอมที่มีให้หลักๆก็จะมีอยู่3แอมนะครับตามภาพเลยผมจะขึ้นภาพให้ดูเนาะก็จะมีตัวที่เป็นพิเดอร์ของเขาด้วยเป็นซิมเนเจอร์ของ Adi Jet เองนะครับก็จะเป็นพวกโฟสกิมเมอร์โทนประมาณโฟสกิมเมอร์ครับเป็น OD808 นะครับเสียงใช้ได้เลยทีเดียวก็เลยอยากเอามาแนะนำให้คนที่สนใจหรือว่าคนที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับเสียงที่ได้ยินนะครับจะเหมือนโคเวอร์ตอนแรกตอนต้นคลิปนะครับที่ผมเป็นคนทำก็คือกีตาร์สายแจ็คเนี่ยเสียบเข้าไปที่อินเทอร์เฟซหรือว่าซาวด์การ์ดนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยเราก็ได้เสียงอย่างที่ทุกคนได้ยินกันตอนแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในปลั๊กอินกันเลยครับเดี๋ยวเราเรียกปลั๊กอินขึ้นมาอันนี้จะเป็นหน้าตาของปลั๊กอินนะครับดูคร่าวๆก่อนเลยก็จะมีพวกAdi Jet preset, Adi Jet custom preset แล้วก็ SCL tone ที่เป็น preset ที่ SCL ทำขึ้นมาเดี๋ยวลอง Adi Jet preset ดูนะครับหน้าตาง่ายๆนะครับใช้งานง่ายๆก็จะมีขาเข้าขาออก input output นะครับมี gate noise gate ตามปกติเลยมีเปิดปิดได้ด้วยสัญญาณเขาจะแรงหน่อยก็ gateมันมีสัญญาณมันมีการตัดสัญญาณค่าสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะโอเคไม่สั้นเกินไปหรือว่าไม่ตลกจนเกินไปมันมีความเป็นธรรมชาติสูงพอสมควรนะครับใช้งานง่ายแล้วก็เบาด้วยไม่กินทรัพยากรเครื่องก็จะมีแอมป์หลักๆ3แอมป์นะครับที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้มีให้เลือกเรียกว่าคาแรคเตอร์ของหลอดนะครับ EL34 หรือว่า6L6 หรือว่าจะเป็น KT88เบสิกพื้นฐานทั่วไปเลยโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูจะมีเลือกให้เลือกแท็บเดี๋ยวดูหน้าตาแท็บด้วยนะครับโอเคมันจะเลือกได้ว่าเราต้องการหัวนี้ไปใช้กับแท็บนี้แล้วก็มี IR ด้วยมี IR ให้โหลดนะครับโหลดมาใส่ได้เลยสบายๆนะครับเล็กนะครับน่าจะเป็น AC30มันจะให้คาแรคเตอร์อีกแบบนึงเ
จะเป็นแบงค์แหละเราก็ลองเข้ามาเรื่องแบบทดลองดูซิว่าเสียงที่เขาปรับมาอย่างเป็นยังไงบ้างนี่เป็นที่แอมหนึ่งก่อนนี่เป็นแอมหนึ่งครับพวกสตอมบอกก็ง่ายๆครับก็เอาไว้บูสต์เดี๋ยวอันนี้ผมจะปรับตามที่เจเขาจะชอบเอาตัวนี้ขึ้นนิดนึงได้ด้วยนะครับก็เรื่องเลเวลนะครับเวทแล้วก็ไม่ได้กักฟังก์ชันการทดลองก็คือปล่อยให้เราได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ได้ลองทดสอบอย่างเต็มที่ก่อนที่เราจะเสียตังค์นะครับในสิบบาทโอเคมาดูกันต่ออันนี้ก็จะเป็นโลไฟก็คือคุณภาพโลจะเป็น SC30 นะครับน่าจะเป็น Vox มีให้เลือกมีออฟพุทให้เลือกเป็นโลเป็นไฮด้วยเดี๋ยวลองลดทางนิดนึงนะพิซิมาโลด้วยนะครับความลึกของการสั่งและความเร็วโอเคมิดเรนลิฟต์นะครับRivalry Tone เนี่ยจะเป็นการใช้งานของไอ้ตัว Pedal Signature ของเขานะครับจะเกมจะเยอะนิดหนึ่ง
อที่เจมมากๆเลยจะมีบางค่ายนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรการโปรโมทการโฆษณาเนี่ยถือว่าคือโปรโมทมาดีแต่ว่าเวลาเราลองโหลดมาใช้จริงเนี่ยเสียงมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เขาโฆษณาไว้หรือว่ารีวิวแต่ว่านี่ผมว่าโอเคก็เลยเอามาให้นะเพื่อนๆนะดีเลยพร้อมมาพวกแอมเบียนพร้อมอย่างอันนี้จะเป็นแอดิเจมคัสตอมพรีเซ็ตนะครับก็คือซาวพีวีเป็นไฮเกนนะครับผสมกับแม็กซอนโอดีจะเป็นเบคอัพครีมลีดนะครับผมเป็นปลั๊กอินชาร์เมทัลที่มีเสียงให้ใช้ได้กว้างนะผมว่าอันนี้รีเฟิร์ฟเดี๋ยวจะลดลงนิดนึงมันจะฟุ้งๆไปหน่อยอันนี้คือเราลดโมลุ่มไว้อย่างมีเดนิมที่ดีนะครับผมแอมจริงมากๆนะครับมันตอบสนองมือเราดีมากใช้ได้นะฮะแต่กีตาร์มันไม่ใช่กีตาร์ที่แบบมีความเด้งมีทะแวงอะไรขนาดนั้นผมจะเป็นชาวร็อกนะจะเป็นอีเวนต์RG560ก็สามารถลองโหลดมาทดลองได้เนาะผมก็เอา DVD มาแนะนำก็จะมีอีกหน้าต่างมันก็จะเป็นมิกเซอร์โหมดนะครับก็จะทำให้มันเป็นสตอริโอแล้วก็เลือกได้ว่าซ้ายขวาเราจะเอายังไงมิกยังไงซ้ายขวาเป็นแคปแบบไหนเบรนหรือเปล่าเอฟเฟกต์หรือเปล่าเอาท์พุตยังไงก็จะมีหน้าตาให้ใช้งานโคตรง่ายเลยง่ายมากๆเลยครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมอาจจะมีการแนะนำเทคนิคการเล่นกีตาร์เป็นคลิปเป็นเทคนิคหรือว่าอาจจะมีรีวิวอุปกรณ์แนะนำเทคโนโลยีอะไรที่เกี่ยวกับการเล่นกีตาร์หรือว่าดนตรีอะไรประมาณนี้นะครับโอเคขอให้สนุกกันนะครับขอบคุณครับ